ลับมาติดตามกันต่อกับนิวข่าวเที่ยงนะครับก่อนที่จะไปเรื่องของข่าวอย่าลืมด้วยนะครับนี่เป็นหนังสือภาพฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเราก็ส่งต่อมอบให้กับท่านผู้ชมชาวนิว18มาอย่างต่อเนื่องทุกรายการทุกช่วงรายการเลยนะครับนิวข่าวเที่ยงเสาร์อาทิตย์แบบนี้เราก็จะมอบให้กับท่านผู้ชมเก็บสะสมแล้วก็ร่วมน้อมลํำลึกถึงพระอ,องค์ท่านด้วยนะครับก็จะเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้านในที่สวยงามมากนะครับมีครบทั้ง พระบรมวงสานุวงศ์นะครับแล้วก็มีสถานที่ต่างๆที่พระองค์สเสด็จไปเรื่องของพระราชกรณียกิจนะครับหรือแม้แต่สัตว์ทรงเลี้ยงก็มีรวบรวมในหนังสือภาพฝีพระหัต์เล่มนี้ด้วยทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้หาไม่ได้แล้วนะครับ<ช>หลังจากเปิดจองแล้วจองกันครบถ้วนแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปรอรับกันอันนี้ทําออกมาห0,000ื่นเล่มเราก็นํามามอบให้กับท่านผู้ชมกันง่ายๆครับเพียงแค่ส่งมาบอกเราทาง SMS สซีหนึ่งห้าห้าแปดแปดแปด ว่าหลังจากนี้ท่านผู้ชมจะทําความดีอะไรเพื่อถวายแด่พ่อหลวงท่านแล้วก็ท<ม>ําเพื่อประเทศไทยของเราง่ายๆแค่ี้เองส่งเข้ามาเดี๋ยวสองท่าน,นก็จะได้รับไปนะครับหน้าจอของเราตอนนี้ก็มีข้อความที่ประวัรนาตัวว่าจะทาดีในรูปแบบต่างๆฟลกอ่านแล้วก็รู้สึกปิติไปด้วยนะคะใช่ครับเพราะทุกคนจะตั้งใจต่อไปนี้คือไม่พูดอย่างเดียวละครับจะต้องลงมือทําทําจริงๆทาจังจิงๆและทําต่อเนื่องตลอดไปเพื่อ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรอันทรงเป็นที่รักยิ่งของพระศกนิกรชาวไทยเนี่ยอย่างท่านนี้บอกว่าจะยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในฐานะข้าราชการท่านนี้บอกว่าจะอบรมลูกให้เป็นคนซื่อสัตย์ไม่โลภและต้องเป็นคนที่ประมาณตนครับเป็นแนวทางที่ดีมากผมก็จะจดจไว้ผมไม่ต้องทําอะไรเพราะว่าทาทุกวันอยู่แล้วทําดีเป็นนิดอยู่แล้วนะครับเอาละค่ะมีเรื่องจะขอร้องคุณผู้ชมด้วยนะคะอย่าแชร์ ข้อความที่ส่งต่อๆกันมาโดยเฉพาะใน Facebook บอกว่าอะไรนะถ้าไม่มีถ้าไม่รีบแชร์นะหรือเฟซบุ๊กเราจะกลายเป็นสีเหลืองเลยนะแล้วเดี๋ยวก็จะโพสต์อะไรอีกไม่ได้ต่อไปครับข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อความเท็จแน่นอนนะคะเพื่อนๆหรือญาติใครส่งมาแล้วไม่กล้าด่าหรือแชร์หรือก๊อปที่หนูโพสต์ไปให้เขาอ่านก็ได้แต่ถ้ายังไม่ฟังไปบอกเลยว่าเรื่องที่แชร์ข้อความมั่วๆอย่างมากก็โดนด่าเขาว่าโง่แต่ดูว่าในข้อความที่แชร์น่ะ มีการกล่าวอ้างถึงสถาบันเบื้องสูงด้วยในคุกไม่มี Wifi นะจ๊ะนี่เตือนกันไว้แบบนี้นะะทีนี้ข้อมูลนี้มีการส่งต่อกันอย่างแพร่หลายตั้งแต่โหตลอดตุลาคมปีที่แล้วเลยนะครับแล้วกลับมาระบาดอีกครั้งเพราะฉะนั้นไม่เป็นความจริงนะคะห้ามส่งต่อซึ่งเรื่องนี้สํานักการข่าวก็อรมนก็ออกมาร้องขอละค่ะว่าหยุดแชร์ทั้ง ข้อความหรือว่าภาพหรืออะไรต่างๆที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วก็ฝากด้วยว่าใครพบเห็นสื่อออนไลน์ที่มิ่นสถาบันให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ทันทีค่ะตอนนี้ต้องประชาสัมพันธ์กันอย่างเข้มข้นนะคะถึงบรรดาผู้ใช้โซเชียลมีเดียเพราะว่ากอรมนพบว่ามีการแชร์ภาพข่าวที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นนำภาพพระราชพิธีเก็บพระอัฐิในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชกลมหาสังฆปรินายกเมื่อ17ธันวาคม2558มาแอบอ้างหรือคลิปที่อ้างว่าเป็นพิธีลักพระศพซึ่งแท้จริงแล้วคือพระญาณมาสามลำคาญเป็นต้นทีนี้เนี่ยถ้าพบเห็นแล้วไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยนะคะให้รีบแจ้งต่อสื่อออนไลน์มิ่นสถาบันข่าวภายัยความมั่นคงแห่งชาติ ไลน์เนี่ยก็คือ at isoc หรือ007สายข่าวความมั่นคงยุคสมัยที่เรื่องของโซเชียลมีเดียมีผลกับพวกเราเป็นอย่างมาก<ช>มีบทบาทในสังคมเป็นอย่างมากเวลาแชร์อะไรทีไปเร็วมาก<ช>เพราะฉะนั้นแล้วชัวก่อนแชร์จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าอาจจะเข้าข่ายเรื่องของหมิ่นประมาท<ช>เรื่องของหมิ่นพระบรมเดชานุภาพด้วยอันนี้ก็ต้องระวังนะครับอันนี้ฝากเตือนกันไว้ มาดูเรื่องของเหตุบ้านการเมืองกันบ้างนะครับในช่วงนี้ตอนนี้ล่าสุดทางกระทรวงการคลังนะครับก็จะมีการออกกฎหมายเรื่องของบัญชีเงินฝากบัญชีไหนก็ตามอย่างคุณสุนันทวดีเนี่ยมีเงินฝากไว้ในบัญชีที่อาจจะเก็บไว้และลืมประมาณ10ล้านบาทไม่ได้ไปขยับเขยื่อนไม่ไปถอนไปเพิ่มปล่อยให้ค้างอยู่อย่างนั้นซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าวัตถุประสงค์ของเจ้าของบัญชีคืออะไรนะครับแต่ทางกระทรวงการคลังก็เตรียมออกกฎหมายเรื่องนี้บอกว่า ถ้าบัญชีไหนไม่มีความเคลื่อนไหวเกิน10ปีเป็นต้นไปก็จะมีการเข้าไปดูข้อมูลแล้วก็นําเงินจํานวนเหล่านั้นเนี่ยมาเก็บไว้ในคลังแต่สุดท้ายเจ้าของสามารถมาขอคืนได้นะครับมาดูรายละเอียดกันหน่อยคุณสุวิทยชยโรจนวณิชย์นะครับผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังบอกว่าทางสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพรบรบริหารจัดการบัญชีเงินฝาก ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของทางสถาบันการเงินเพื่อจะนํามากําหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการบัญชีเงินฝากซึ่งไม่มีการเคลื่อนไหวในทางธุรกรรมการเงินนะครับเป็นระยะเวลานานๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็ก่กอให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมยืนยันว่าร่างกฎหมายที่จัดทําเป็นหลักการสากลต่างประเทศเขาก็ทํากันจะมีการนาเงินมาไว้ในคงคลังนะครับแต่ว่าไม่ได้นําเงินจํานวนนี้ไปใช้อย่างอื่นเพราะว่าเป็นเงินฝากของประชาชน แต่ว่าจะเอามาแค่พักเอาไว้ <c oughs> เมื่อเจ้าของบัญชีมีหลักฐานก็สามารถมาขอเงินคืนไปได้แต่เราก็จะส่งมอบคืนให้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้พอไปเช็คดูมีบัญชีเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหวระดับหมื่นล้านบาทเลยนะครับ ภาพรวมของประเทศไทยทั้งหมดระดับหนึ่งหมื่นล้านบาทก็าจะาบัญชี1 0ึ่ง0อนะฮะเสร็จเรจเงินก็ว่ากันไปบางทีก็ไม่ได้ทำอะไรกับบัญชีเหล่านั้นก็เลยรวบรวมระดับหมื่นล้านบาทส่วนสาระสำคัญของร่างพรบฉบับนี้ก็คือเรื่องของบัญชีเงินฝากที่ไม่มีธุรกรรมเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการฝากถอนหรือโอนเงินในบัญชีนะครับเป็นระยะเวลาตั้งแต่10ปีขึ้นไปอันนี้ไม่รวมถึงการได้รับบอกดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินนะครับโดยภายใน3เดือนก่อนสิ้นปี จะให้สถาบันการเงินเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของเจ้าของบัญชีแล้วก็แจ้งให้เจ้าของบัญชีหรือว่าทายาทดาเนินการฝากถอนหรือว่าโอนเงินเพื่อปิดบัญชีนั้นภายในวันสิ้นปีเพราะฉะนั้นแล้วใจเย็นๆอย่าเพิ่งตีโพยตีพายไปเดี๋ยวเขาจะมีการเช็คข้อมูลก่อนว่าอเอ๊บัญชีเนี้ยไม่มีความเคลื่อนไหว10ปีขึ้นไปแล้ว เจ้าของบัญชีคือใครค่ะแล้วก็จะทําหนังสือแจ้งชกลับไปที่บ้านหลังนั้นตามที่อยู่ที่ได้เขียนเอาไว้ตอนที่ไปเปิดบัญชีแล้วถ้ามีความประสงค์จะถอนจะโอนจะมอบให้ใครยังไงก็จัดการต่อไปแต่ถ้าหากว่าติดต่อไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็จะเก็บเข้าคลังไว้แต่ว่าไม่ได้เอาไปใช้นะครับ จนกว่าจะมีเจ้าของมาขอคืนเพราะว่าถ้าเงินเนี้ยไปอยู่ที่ธนาคารพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์ต้องจ่ายดอกเบีย<ช>้ยะอ่ก็เลยมาพักไว้ที่คลังนั่นเองนะคะคส่วนอีก,กเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของราคาสินค้าทางการเกษตรล่าสุดเนี่ยสสพักประชาธิปัตย์เขาออกมาบอกว่านายกรัฐมนตรีต้องรีบเข้ามาแก้ไขปัญหาราคายางให้เด็ดขาดโดยแนะนํา5แนวทางในการดําเนินการค่ะคนายถาวรเสรเนียมอดีตสสพักประชาธิปัตย์และอดีตแกนนากปปส ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุถึงการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำของรัฐบาลเพระตอนนี้ถือว่าราคาต่ำมากเกษตรกรชาวสวนยางขายยางแผ่นดิบได้ที่40บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ60บาทต่อกิโลกรัมนายาวอยังระบุอีกนะคะว่าในฐานะที่อยู่ใกล้ชิดกับเกษตรกรชาวสวนยางก็ทราบถึงปัญหาเหล่านี้แล้วก็รู้สึกอึดอัดต่อแนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราของรัฐบาลและมีคําแนะนํา ว่ารัฐบาลจะต้องดําเนินการ5ข้อประกอบไปด้วย 1. ขอให้ทบทวนบทบาทหน้าที่และโครงสร้างองค์กรของบริษัทร่วมทุนใหม่เพื่อให้ตอบสนองโจทย์ความเดือดร้อนของชาวสวนยาง 2. ควรนําผลประชุมของบริษัทร่วมทุน3ประเทศในระดับรัฐมนตรีครั้งล่าสุดเมื่อ15กันยายน2560มาเข้าสู่โหมดของการปฏิบัติในเรื่องการควบคุมการส่งออก ข้อ 3. หน่วยงานในฐานะผู้รับผิดชอบพระราชบัญญัติควบคุมยางปี2542ต้องออกมาควบคุมราคาส่งออกยางของพ่อค้าที่แข่งขันการเสนอขายไปต่างประเทศในราคาต่ำๆแล้วมากดราคาซื้อจากเกษตรกรโดยอ้างราคาตลาดโลกก็ควรจะมีบทบาทมากขึ้นข้อ 4. ควรขยายตลาดยางพาราให้ครอบคลุมถึงยางแห้งด้วย ตามโครงการที่ดําเนินการกับสมาคมน้ำํำยางข้นไทยอยู่ในขณะนี้และ้อสุดท้ายค่ะควรดําเนินการโครงการเพิ่มการใช้ยางพาราภายในประเทศให้เป็นรูป,ปรธรรมนายกรัฐมนตรีควรตั้งคณะติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องครับส่วนในช่วงนี้ก็ต้องติดตามมาต่อเนื่องนะครับสำหรับสถานการณ์น้ําในหลายพื้นที่นะครับตอนนี้เรื่องของน้ําท่วมก็ยังคงน่าห่วงหลายพื้นที่ของประเทศไทยเลยนะครับ โดยเริ่มต้นจากการระบายน้ําเขื่อนอุบลรัฐนะครับระดับน้ําในแม่น้ําชีตอนนี้ก็เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่บ้านปลาปัดหมู่สามตําบลยางท่าแจ้งอ,อําเภอโกมสุ่นพิสัยจังหวัดมหาสารคามชาวบ้าน120ครวัวเรือนนะครับหรือว่าประชากรกว่า500คนก็ได้รับความเดือดร้อนต้องอาศัยอยู่ที่ชั้นสองของบ้านบางส่วนที่เป็นบ้านชั้นเดียวก็ต้องอพยพมานอนที่เต็นท์หน้าหมู่บ้านแล้วก็ห้องน้ําไม่เพียงพอนะครับเพราะมีห้องน้ําอยู่ห้องเดียว ส่วนชาวบ้านหลายคนก็เริ่มมีความเครียดแล้วนะครับในตอนนี้เพราะผลผลิตด้านการเกษตรได้รับความเสียหายก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าจะทํายังไงกันต่อไปดีส่วนชาวบ้านชุมชนเกาะยมครับตําบลปากปากน้ําโพอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้ก็ยังคงต้องพักอาศัยอยู่ที่เต็นท์ที่ทางเทศบา,นาลนาครนครสวรรค์จัดไว้ให้ต่อไปนะครับถึงแม้ระดับน้ําจะลดลงแล้วก็ตามแต่ว่าพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ําปิงระดับน้ํายังคงสูงอยู่ เรื่องของการสัญจรภายในหมู่บ้านยังคงต้องใช้เรือพายกันอยู่นะครับคาดว่าต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์น้ําจึงจะลดลงเข้าสู่ภาวะปกติส่วนสถานการณ์น้ําท่วมที่อาเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรียังคงน่าเป็นห่วงเช่นกันนะครับหลังจากที่มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันชาวบ้าน8ตําบลต่างก็มาเฝ้าจับตาติดตามเรื่องของน้ําปริมาณน้ําในคลองสองพี่น้องอย่างใกล้ชิดส่วนชาวบ้านในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลบางพลับ S 1> <S 1> ได้รับความเดือดร้อนหนักเลยนะครับในตอนนี้ของใช้ภายในบ้านก็จมอยู่ใต้น้ําเสียหายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเสื้อผ้า <ค om S 1> อุปกรณ์รต่างๆอยู่ในน้ําเสียหายหมดเล,เลยก็เลยอยากจะร้องเรียนไปยังหน่วยงานรัฐให้มาช่วยดูแลช่วยเหลือหน่อยเพราะว่าน้ําท่วมมาแล้วเป็นวันที่7แต่ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลชาวบ้านของสพี่น้องเลยนะครับโอ้เข้าไปันบงเนี่ยครับ แล้วต้องใช้เรือไม่ใช่<า>สัญจรเนี่ต้องเข้าออกบ้านด้วยการใช้เรือด้วยโอ้หนักมากนะคะครับเอาเป็นกําลังใจให้นะครับทุกพื้นที่เลยส่วนอีกคดีหนึ่งที่ตามกันมาตลอด4เดือนนั่นก็ค,ค,คือการหายตัวไปของผอ,ออ้อยอท้ายที่สุดแล้วเจอโครงกระดูกในค่ายทหารใช่แล้วเอา DNA ไปตรวจพิสูจน์เทียบกับพ่อแม่ของผอ,อรปรากฏว่าเป็นผอ,อรจริงๆขณะที่ทางด้านผู้กองหน่งหรือว่าร้อยเอกสุภชัยพาโสโดนข้อหาฆ่าโดยเจตนาและซ่อนเร้นอำพรางศพ กรณีการค้นหาศพพอ,อ้อยนางสาวจุฑาพอรอุ่นอ่อนอายุ37ปีหุ้มในการกองการศึกษาและวัฒนธรรมอบตซำอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกดที่คาดว่าถูกอุ้มฆ่า ทำให้พ่อแม่และญาติตามหามานานกว่า3เดือนแต่ก็ไม่พบจนกระทั่งเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากที่นางแหลมอุ่นอ่อนแม่ของผออ้อยฝันว่าได้ยินเสียงคนบอกว่าศพลูกเนี่ยอยู่ใกล้กับทางไปฐานทหารสามเหลี่ยมมรกตอำเภอน้ำยืืนจังหวัดอุบลราชธานีจึงทําให้พากันออกตามหาอีกครั้งกระทั่งได้พบกะโหลกศีรษะมนุษย์เส้นผมเข็มขัดข้าราชการนาฬิกาข้อมือ ห่างจากจุดที่พบกระโหลกไปอีก700เมตรพบกระโปรงข้าราชการสีกากีอีกหนึ่งตัวกระดูกมนุษย์ส่วนขาหนึ่งชิ้นกระดูกต้นขาอีกหนึ่งชิ้นโดยทางด้านสามีของผออ้อยนายวิทยาเกตแก้วยืนยันว่าทั้งหมดเป็นของภรรยาเจ้าหน้าที่จึงนำไปตรวจ DNA และในที่สุดก็พบว่าเป็นของผออ้อยจริงๆส่วนที่บ้านของนางบุญเลิศอุ่นอ่อนในอำเภอการทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกดบรรยากาศเงียบเหงาหลังจากที่ญาติได้รับโทรศัพท์ จากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจว่าผลการตรวจ DNA กระโหลกศีรษะมนุษย์ตรงกับ DNA ออขอออ้อยก็จะมีการรายงานส่งไปยังต้นสังกัดที่เป็นเจ้าของคดีต่อไปก็ยิ่งทำให้พ่อแม่และญาติต่างก็พากาันเศร้าสลดเสียใจถึงแม้จะพอทำใจได้ระยะหนึ่งแล้วตอนนี้ทางบ้านก็เตรียมที่จะจัดงานศพแล้วก็เตรียมสถานที่น่าจะดาเนินการได้ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะ ทางด้านผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้นั่นก็คือร้อยเอกสุภชัยหรือผู้กองหน่งพาโสก็จะต้องเดินทางไปรายงานตัวที่ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ซึ่งครบกำหนด12วันเป็นผลัดที่2ขณะนี้ถูกแจ้งข้อหาไปแล้ว6ข้อหาโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมที่จะเพิ่มอีก2ข้อหาค่ะนั่นก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนกับข้อหาซ่อนเร้นและอำพรางศพ โดยทางด้านพันตำรวจโทสังว,ว,วรวันทวีสารวัตรสอบสวนสพการทรรักษ์ศรีสเกตเปิดเผยว่ายังไม่ได้ทราบผลดี a ออย่างเป็นทางการ<ม>แต่ถ้าหากมีรายงานออกมาเมื่อใดก็จะหาหรือกับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะครับคดีนี้ก็นับว่าเป็นคดีที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจเหมือนกันนะครับคุณสุนันทวัฒนีท่านผู้ชมเพราะว่าคือมีการใช้วิทยาศาสตร์ก็แล้วตามหาก็แล้วใช้ คนทรงเจ้ากันแล้วก็ยังไม่เจอสุดท้ายเป็นคุณแม่<ช>ที่ฝันแล้วฝันเนี่ยเราก็ไปแล้วก็เจอจริงๆนะครับเรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อว่าผู้กองหนึ่งจะเป็นยังไงต่อไปด้วยแล้วก็เรื่องของรูปคดีนะครับปิดท้ายช่วงนี้ครับไปติดตามข่าวภูมิภาคทั่วประเทศกันนะครับพลตํารวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตรํารวจท่องเที่ยวนํากําลังตํารวจและทหารเข้าให้การช่วยเหลือนางสาวกูวนชิงอายุ19ปีซึ่งเธอเป็นชาวมาเลเซียนะครับ อยู่ห้องพักชั้น1ิอาคารแห่งหนึ่งที่ถนนบางนาตราดที่สมุทรปราการนี่เองหลังได้รับการประสานจากสถานทูตเบลีเซียบอกว่าผู้หญิงคนนี้ถูกหลอกให้มาทํางานแล้วก็ถูกนายจ้างทําร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บด้วยเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวนายเจ้าเฟยหลงซึ่งเป็นนายจ้างชาวไต้หวันดําเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับส่วนศูนย์วิทยุสมาคมอยุธยารวมใจก็มีการไปให้ความช่วยเหลือเด็กหญิงสุก,กัญญาฤทธิบำรุงอายุ11ปี หลังจากเดินจูงจักรยานฝ่าน้ําท่วมขังนะครับพลัดตกท่อระบายน้ําน้ําท่วมแบบนี้มองไม่เห็นอยู่แล้วนะครับว่าข้างล่างมีอะไรอยู่นะครับแล้วน้องสุกัญญาคนนี้ก็กําลังเข็นจักรยานไปแล้วขาก็ตกลงไปที่ท่อระบายน้ําไปติดอยู่กับตะแกรงเหล็กนะครับบนถนนทางเข้าชุมชนวัดราดบําเพ็ญที่อยุธยาก็พบว่ามีบาดแผลอยู่ที่บริเวณหัวเข่าแล้วก็หน้าแข้งจึงช่วยเหลือนําส่งโรงพยาบาลต่อไปนะครับ ส่วนที่ตำบลท่าโพครับเกิดเหตุรถบรรทุกเกี่ยวกับสายโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้เสาโทรศัพท์ล้มาพาดที่ถนนนะครับที่บ้านวังชิงตำบลท่าโพจังหวัดสงขลาทําให้การจราจรตอนนี้ก็ติดขัดอยู่นานเลยนะครับต้องรอให้เจ้าหน้าที่ชุมสายโทรศัพท์มาดําเนินการแก้ไขเพื่อที่จะให้รถสามารถผ่านไปมาได้ส่วนรถบรรทุกคันที่ก่อเหตุก็ขับหลบหนีไปโชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ ปิดท้ายกันที่กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่ม2ผู้ต้องหาชาวนาครพนมนะครับพร้อมกับของกลางเป็นไม้พยุงห่วงห้ามอายุหลาย10ปีถูกตัดเป็นท่อนจำนวนสท่อนด้วยกันในเรือหางยาวขนาดใหญ่แล้วก็เตรียมที่จะส่งต่อไปขายยังต่างประเทศพื้นบ้านที่ลาวนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดี ตามกฎหมายต่อไปโอ้โหถือว่ากล้ามากมไม้พยุงคือคนที่เขาไม้พยุงล้มพลาดบ้านนะ่ะคุณสุนันทวดีขเขายังไม่กล้าไปตัดเลยนะฮะแต่นี่คือตัดมาขายใช่เพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านเรารับซื้อในราคาแพงก็เป็นแรงจูงใจนะคะบ้านเราเนี่ยเหลือป่าพยุงผืนสุดท้ายในโลกแล้วนะคะ<ม>ถ้าหมดประเทศไทยเนี่ยก็หมดกันเราก็รุ่นลูกรุ่นหลานช่วยกันทํา ดูแลต้นไม้แล้วกันเนาะอย่างน้อยก็เป็นเรื่องดีๆเรื่องหนึ่งที่ทําถวายพระองค์ท่านได้นะ,ะรัก,กต้นไม้อย่างเงี้ยนะคะคเดี๋ยวพักกันก่อนแล้วช่วงหน้ามาดูข่าวต่างประเทศค่ะครับ